เหลืองแดงสมานฉันท์22สิงหาคม2566นายทักษิณชินวัตรเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อรับโทษจากคดีในอดีตหลังจากพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยถือเป็นจุดเริ่มการหลอมรวมเหลืองแดงอย่างเป็นทางการในวันที่โหวตเลือกนายเศรษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีทุกอย่างผ่านฉลุยหลังโปรดเกล้านายเศรษฐานายกรัฐมนตรีคนใหม่เข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาส่งสัญญาณบวกระหว่างสายลุงกับพรรคเพื่อไทยกองเชียร์เพื่อไทยประกาศยุติสงครามเหลืองแดงเหลืองและแดงนัดกินข้าวกระชับความสัมพันธ์หวังสลายขั้วการเมืองที่เคยขัดแย้งกันมานานหลายคนแซวตัวเร่งรวมเหลืองแดงที่แท้จริงเป็นสีส้มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันยอมรับเมื่อการเมืองระดับพรรคเคลียร์กันได้ระดับกองเชียร์จะทะเลาะ กันทำไมแม้เหลืองและแดงจะสลายขั้วเดิมลงไปได้แต่ทุกคนก็รู้ดีว่ามีขั้วใหม่เกิดขึ้นนั่นคือขั้วก้าวไกล